และนี่คงเป็นอีกครั้งที่วิษณุกำลังร่ายมนต์เพื่ออุ้มสุรเชษฐ์หักพานเอาเรื่องคดีปปช.ของต่อศักดิ์มาต่อรองให้ต่อศักดิ์กลับมาเป็นผบ.ตร.เพื่อให้สุรเชษฐ์กลับมารับราชการคุณวิษณุคุณอายบ้างหรือเปล่าเนี่ยที่มาของฉายาอมตะนิรันดรเนติบริการนายวิษณุเครืองามไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแต่การได้มานั้นผู้มีอำนาจในแต่ละยุคได้ผ่านการใช้บริการของวิษณุมาอย่างต่อเนื่องการตีความกฎหมายแบบพิสดารเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีอำนาจจนยี่ห้อประจำตัวขนาดยอมให้นักกฎหมายรุ่นลูกรุ่นหลานและประชาชนด่าโคตรเง่าก็ยังหน้าด้านยอมให้ด่าผมไม่รู้ว่าจิตใจคุณวิษณุทำด้วยอะไรเพราะการตีความกฎหมายแบบพิสดารมาอยู่กับร่องกับรอยสุดแล้วแต่ใบสั่งได้รับมาผลงานสมัยรัฐบาลคสช.ผ่านมาถึงยุค3ป.คงเป็นที่ประจักษ์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นอย่างดีผมไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะและนี่คงเป็นอีกครั้งที่วิษณุกำลังร่ายมนต์เพื่ออุ้มสุรเชษฐ์หักพานกระเตงเข้าเอวเพื่อให้สุรเชษฐ์กลับสู่เส้นทางอำนาจจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นหมุดหมายทำการถึงตำแหน่งผบ.ตร.ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของสุรเชษฐ์หักพานอย่างที่สุดถามว่าทำไมคนอย่างวิษณุต้องเปลืองตัวมาเล่นเกมนี้หนึ่งเป็นคนใต้สงขลาด้วยกันและสนิทสนมกันอย่างมาก 2. มีใบสั่งจากผู้มีอำนาจหรือ 3. ได้ยาดีอะไรจากสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าผมได้ระแคะระคายมาสักพักว่าวิษณุจะลงมาเล่นเกมอุ้มสุรเชษฐ์อย่างเต็มตัวตั้งแต่ให้สุรเชษฐ์นั้นต่อสู้ไปเรียนข้อกฎหมายให้สุรเชษฐ์เป็นคนร้องตามประเด็นวิษณุแนะนำส่วนวิษณุในฐานะเป็นประธานกฤษฎีกาคณะนั้นนั่งกระดิกเท้ารอรับลูกที่กฤษฎีกาออกมาอย่างเป็นที่ท่านผู้ชมทราบกันอยู่วิษณุเดินเกมกดดันพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรักษาการปปร.ทุกวิถีทางทั้งโทรเรียกไปพบทั้งขู่ทั้งปลอบเพื่อหาทางให้สุรเชษฐ์หักพานกับสตช.เพื่อเข้าสู่เส้นทางอำนาจให้ได้จนมีข่าวลือว่ามีการเอ่ยปากเสนอให้บิ๊กต่ายไปนั่งในกระทรวงไหนก็ได้ส่วนตำแหน่งผบ.ตร.นั้นให้สุรเชษฐ์หักพานรับไปเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมครับยังเดินเกมกดดันคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพ.ดตร.ให้มีมติในทางที่เป็นคุณกับสุรเชษฐ์ท่านผู้ชมครับคุณได้เรียกต่อศักดิ์สุขวิมลไปพบใช่ไหมให้เอาเรื่องคดีปปช.ของต่อศักดิ์มาต่อรองให้ต่อศักดิ์กลับมาเป็นผบ.ตร.แล้วยกเลิกคำสั่งที่178/2567ซึ่งเป็นคำสั่งที่ให้สุรเชษฐ์ออกราชการไปก่อนเพื่อให้สุรเชษฐ์กลับมารับราชการแล้วเปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงเพื่อช่วยสุรเชษฐ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากนั้นสุรเชษฐ์ก็จะอยู่เป็นรองผบ.ตร.อันดับหนึ่งอาจจะมีการบีบบังคับให้ต่อศักดิ์ลาออกแล้วให้สุรเชษฐ์รักษาการหรือให้ต่อศักดิ์รับราชการจนเกษียณแล้วก็สุรเชษฐ์รับราชการรักษาการใน1ตุลาคมเพื่อรับการคัดเลือกผบ.ตร.ต่อไปเพราะคุณพูดเองนี่ว่าสุรเชษฐ์มีลุ้นเป็นผบ.ตร.ต่อแผนการนี้คุณอย่านึกว่าไม่มีคนรู้นะแผนการนี้ภายใต้การสนับสนุนของนายทักษิณชินวัตรและวิษณุผมไม่ทราบว่านายทักษิณเป็นบ้าอะไรออกมาปัญหาของคุณเองยังมีน้อยเกินไปหรือไงทุกวันนี้คุณยังมาเอาเรื่องนี้เข้ามาแบกอีกทำทั้งหมดเพื่อเอาสุรเชษฐ์มาช่วยในการเมืองเกี่ยวกับเลือกตั้งส.ส.ทางใต้ถ้าสุรเชษฐ์กลับมาสตช.แล้วก็จะหาทางยัดเรื่องฟ้องร้องให้บิ๊กต่ายต้องหากระดิกมาตรา157ในการที่สั่งให้สุรเชษฐ์ออกจากราชการไปก่อนแต่คนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิตผมเชื่อว่าถ้าบิ๊กต่ายสู้ไม่ถอยเพราะอะไรไหมท่านผู้ชมคุณวิษณุคุณลืมตัวไปเหรอกฤษฎีกาไม่ใช่ศาลเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายคณะหนึ่งคุณกำกับดูแลอยู่ถ้ารักษาการผบ.ตร.ยืนยันว่าเขาได้ทำตามมาตรา131ของพ.ร.ตำรวจเรื่องนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปถ้าต่อศักดิ์สุขวิมลกลับเข้าสู่ตำแหน่งผบ.ตร.แล้วเดี๋ยวอาจจะตรงกันแล้วไปบ้าจี้ทำตามนายวิษณุว่าจะทำเรื่องของสุรเชษฐ์เสียใหม่ก็แปลว่าที่ผ่านมามีการดำเนินการที่ผิดเจ้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสู่ขั้นตอนให้ศาลออกหมายจับสุรเชษฐ์การให้ออกจากตำแหน่งไว้ก่อนได้กระทำผิดสำเร็จไปแล้วในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถ้ายอมรับผิดเช่นนั้นอย่างนั้นคณะกรรมการจะกล้าฟันธงให้สุรเชษฐ์ผิดอีกเหรอเพราะตัวเองก็ต่อรองกับสุรเชษฐ์ให้ไม่ได้เอาผิดกับตัวเองก็จะเกิดการเกี้ยเสียกันสมยอมกันจะทำให้สุรเชษฐ์เข้าสู่ตำแหน่งแคนดิเดตผบ.ตร.และเป็นผบ.ตร.ได้ในสุดท้ายสุดเพราะผมรู้นี่แผนนี้สุรเชษฐ์ต้องการกลับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเฉาโฉยังไงก็ตามทั้งที่ปปง.มีหลักฐานพอเพียงว่ามีการฟอกเงินของสุรเชษฐ์ยังไม่แถลงเท่านั้นเองแต่สุรเชษฐ์ต้องการเอาอาวุโสสูงสุดของตัวเองเป็นตัวต่อรองว่าถ้าไม่เลือกเขาจะฟ้องศาลปกครองถ้าเป็นเช่นนั้นสตช.ก็จะชิบหายต่อไป
พราะว่าสุรเชษฐ์เป็นคนที่มีบาดแผลเต็มไปหมดถ้าคณะกรรมการกตร.ไม่เลือกสุรเชษฐ์สุรเชษฐ์ก็จะอ้างข้อเดียวว่าเขาเป็นคนที่มีอาวุโสสูงสุดและเบื้องหลังอาวุโสสูงสุดก็คือการวิ่งเต้นมาตั้งแต่ต้นการเป็นลูกน้องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาตั้งแต่ต้นเลยทำให้ตัวเองได้เลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วกลายเป็นผู้มีอาวุโสสูงที่สุดทุกอย่างมีเบื้องหลังหมดอันนี้คือการวางหมากที่สลับซับซ้อนของเนติบริกรเพื่อวางแผนให้สุริศักดิ์พานได้เป็นผบ.ตร.ท่านผู้ชมครับเลวซามต่ำช้ามั้ยผมพูดตรงๆคุณวิษณุคุณอายบ้างหรือเปล่าเนี่ยให้ตายหาผมนี่อายแทนคุณจริงๆผมอยากจะเตือนคุณวิษณุถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แม้ผมไม่มีใบเสร็จแต่คนที่เขาจับตาดูอยู่เขาไม่ได้กินหญ้าเขาอ่านรู้เขาดูเป็นคุณอยากคิดว่าประเทศไทยคุณใช้เทคนิคทางกฎหมายของคุณทำอะไรกับบ้านเมืองนี้ก็ได้คุณวิศนุครับประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคนเลวคนชั่วไม่ดีจักต้องมีอันเป็นไปไม่ช้าก็เร็วถ้าสุรเชษฐ์หักพานกับสตช.เมื่อไหร่สตช.ก็ชิบหายเมื่อนั้นถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคุณวิษณุรู้หรือเปล่าผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ผมจำได้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาหมาบัวตอนที่ท่านเรียกผมออกมาเพื่อต่อสู้ปกป้องสมเด็จสังฆราชองค์ที่แล้วสมเด็จญาณสังวรที่โดนคุณทำลายว่าทำงานไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถแก่แล้วหลงลืมก็เลยเสนอให้สมเด็จพุทธาจารย์สมเด็จเกียววัดสเกตขึ้นมาเป็นรักษาการสมเด็จพระสังฆราชหลวงตาพูดกับผมว่ายังไงหลวงคุณวิษณุนี่สาบานดูคุณวิษณุผมยังจำคำพูดหลวงตาได้ท่านบอกว่าวิษณุมันทำอนันตริยกรรมอย่างแรงให้ดูเอาไว้เราพูดไม่ผิดหรอกชีวิตบั้นปลายของมันจะทุกข์ทรมานมากแล้วมันจะตายไปอย่างขมขื่นที่สุดแล้วทุกข์ทรมานที่สุดคุณวิษณุครับนี่คือคำพูดของหลวงตาที่พูดกับผมและหลายคนที่ได้ยินอยู่ผมเลยไม่ประหลาดใจว่าที่คุณบอกคุณต้องฟอกไตทุกวันวันละ10ชั่วโมงท่านผู้ชมครับมนุษย์เราคนหนึ่งเนี่ยต้องฟอกไตทุกวันวันละ10ชั่วโมงนี่นะท่านผู้ชมคิดว่ามันตกนรกหรือเปล่าคุณวิษณุคุณยังไม่รู้หรือว่าคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่นรกสุรเชษฐ์จะเป็นผบ.ตร.ยังไงผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าความชั่วในที่สุดมันต้องถูกเปิดเผยมาแต่การกระทำของคุณเนี่ยคุณเคยคิดบ้างไหมเคยคิดสักนิดไหมว่าทำไมคุณต้องฟอกไตตั้ง7วันวันละ10ชั่วโมงผมเกิดมาไม่เคยได้ยินเพิ่งจะได้ยินจากอันเนี้ยแล้วผมนึกถึงคำพูดหลวงตาคุณไม่เพียงเดินแต่เกมดึงผู้หลักผู้ใหญ่มาหาทางอุ้มตัวเองทุกวิถีทางคือในสุรเชษฐ์หักพานให้สามารถกลายเป็นผบ.ตร.ได้ยังมีเดินเกมใต้ดินด้วยนะให้เครือข่ายโซเชียลปั่นข่าวเท็จดิสเครดิตทุกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตนให้ย่อยยับชักนำสังคมไปทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตายรักษาการผบ.ตร.หรือพลตำรวจเอกอนันต์อังสนานนท์กตร.ตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิผมเอาเรื่องให้ดูโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมาบอกว่าบิ๊กตายแฉยับบิ๊กตายโกงกินได้รายได้เดือนละ7ล้านบาทตัดต่อโซเชียลมีเดียของพวกตัวเองบอกว่ากตร.ตรงฉินพลตำรวจเอกเอาจริงลุกแจ้งความถึง10เฟคนิวส์ฐานตัดต่อภาพปล่อยคลิปเสียงทำให้เสียหายก็คือว่าคุณเอาคลิปเสียงของลูกน้องคุณหรือใครก็ตามผมไม่รู้เอาคลิปเสียงของพลเอกมาตัดต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณกลับไปถึงเรื่องคุณสุวินุผมแนะนำว่าคุณทางที่ดีอยู่บ้านรักษาการป่วยเพราะคุณเองบอกไม่ใช่เหรอว่าทุกวันนี้ต้องฟอกไตทั้ง10ชั่วโมงอยู่แล้วจะเปลี่ยนไตก็คุณมีโรคแทรกซ้อนต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตทางที่ดีใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขกับลูกๆหลานๆน่าจะดีที่สุดอย่าลดตัวเองมาแปดเพื่อคนอย่างสุรเชษฐ์หักพานย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนที่แล้ววันที่27พฤษภาคม2567เศรษฐาทวีสินได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายวิษณุเบี่ยงบายบอกว่าตัวมีปัญหาสุขภาพแล้วคุณเองไปพูดในงานรวมใจนิติมท.2511ว่าต้องฟอกไตทุกคืนอาทิตย์ละ7วันวันละ10ชั่วโมงเป็นอย่างนี้ทุกคืนจนกว่าจะตายเว้นแต่สามารถหาไตใหม่มาเปลี่ยนได้แต่ไม่คิดจะเปลี่ยนหลังจากนั้นก็มีข่าวลือสะแพร่สะพัดออกมาว่าคุณวิษณุมารับช่วยงานรัฐบาลครั้งนี้เพื่อแลกกับการเปลี่ยนไตฟรีที่รัฐบาลที่โรงพยาบาลพระราม9นายวิษณุปฏิเสธว่าไม่จริงไม่คิดจะเปลี่ยนไตสรุปแล้วง่ายๆคุณวิษณุคุณจะเก่งกฎหมายยังไงก็ตามพลิกแพลงยังไงก็ตาม
แต่คุณหนีไม่รอดหรอกกับเวรกรรมที่คุณทำไว้ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนันตริยกรรมที่คุณทำไว้กับสมเด็จญาณสังวรคุณเชื่อในฌานเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ผมหรือเปล่าองค์หลวงตามหาบัวท่านไม่เคยพูดอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าท่านทำนายได้ให้ประชาชนคนไทยบริจาคทองคำเพื่อเข้ามาช่วยหนุนการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าทองคำจะขึ้นถึงบาทละ 40,000 บาทนั่นคือฌานของท่านเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคุณนี่ได้ทำอนันตริยกรรมแล้วผมก็เชื่อเรื่องบางเรื่องประชาชนอาจจะไม่รู้แต่ผมรู้คุณวิศนุคุณมีลูกชายที่อยู่ในบริษัทคริปโตใช่ไหมชื่อซิปเม็กซ์ลูกชายคุณเลยนะซิปเม็กซ์ที่ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องกรรมการผู้จัดการเนี่ยลูกชายคุณชัยยาชิมวิไลก็โดนเล่นงานไปแล้วแต่คุณวิศนุครับลูกชายคุณไม่มีชื่อโดนเล่นงานเลยอาจจะเป็นเพราะบารมีคุณคุณอย่าลืมนะคุณมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่ปีเผลอๆคุณอาจจะตายสิ้นปีนี้ก็ได้คนที่ต้องรับเคราะห์กรรมต่อจากคุณก็คือลูกชายคุณถ้าคุณต้องการสนับสนุนสุรเชษฐ์หักพานจริงคุณไปฟังคลิปเรื่อง OA บริษัททัวร์ที่คนที่คุณต้องการสนับสนุนเขาเนี่ยเป็นคนทำร้ายทำลายบริษัทนี้ทำให้ครอบครัวเขาต้องติดคุกติดตารางกันแกล้งครอบครัวเขาทำให้ประชาชนลูกน้องบริษัท OA รวมครอบครัวแล้วหลายหมื่นคนต้องตกงานศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องและคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งคุณเป็นนักกฎหมายมือฉมังคุณน่าจะอ่านออกเพราะคำพิพากษาศาลฎีกาเขาบอกว่าหลักๆ ก็คือนายสุรเชษฐ์หักพานซึ่งคุณกำลังแสบสนอยู่นี้ก็คือเอาหลักฐานมาจากฝ่ายโจทก์ฝ่ายเดียวก็คือว่าเป็นคำพูดของโจทก์ฝ่ายเดียวแล้วก็หักล้างทุกเรื่องที่โจทก์และอัยการยื่นไปเพื่อฟ้อง OA คุณวิศนุครับขอเถอะครับก่อนคุณตายคุณอ่านคำพิพากษานี้แล้วไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคุณก็รู้ว่าเรื่องราวของสุรเชษฐ์หักพานนั้นอยู่ที่ปปช.คุณก็รู้ว่าปปช.กำลังช่วยสุรเชษฐ์หักพานอยู่อะไรผีหาซาตานอะไรที่ดลบันดาลให้คุณเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ที่ผมรู้อย่างแน่แน่คุณต้องรับเวรรับกรรมแน่นอนท่านผู้ชมจำคำพูดผมไว้อีกไม่นานคุณวิศนุต้องรับเวรรับกรรมอย่างแน่นอนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม